กรณีดราม่าแรปเปอร์ดังค่ะอิลสลิกนะคะล่าสุดเจ้าของสถานบันเทิงย่านพระราม7ค่ะเขาออกมาเปิดค่าตัวอิลนะคะที่จ่ายให้หมดแล้วพร้อมกับมีค่าเสียหายอีกนับล้านเลยค่ะจากกรณีสืบเนื่องมาจากปมดราม่าร้อนนะคะอิลสลิกเนี่ยเปิดศึกท้าชนกับตูนบอดี้แสลมโดยกลางเวทีอิลเนี่ยหรือว่าต้องที่คำพรเมทัยสงนะคะเป็นแรปเปอร์ชื่อดังได้มีปัญหากับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านพระราม7ค่ะเจ้าตัวเนี่ยได้บอกว่าร้านดังกล่าวไม่มีความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์พร้อมทั้งยังเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตูนบอดี้แสลมอีกพูดจาพาดพิงนักร้องคนดังของเมืองไทยจนทำให้ร้านเกิดความเสียหายนะคะก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าบานปลายในโลกออนไลน์ในขณะนี้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคุณผู้ชมขาเจ้าของร้าน Subscribe ย่านพระราม7ค่ะซึ่งเป็นร้านต้นเหตุของเรื่องนะคะได้มีการเข้าพบกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะที่สำนักงานพร้อมมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงทุกข้อเท็จจริงโดยทางเจ้าของร้าน Subscribe เนี่ยได้ชี้แจงว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยทางร้านได้มีการจ้างอิลสลิกมาแล้วก็จ่ายเงินค่าตัวอิลสลิกไปทั้งหมด 450,000 บาทจ่ายไปหมดแล้วนะคะรวมๆทั้งวงเนี่ยเกือบ 500,000 บาทค่ะในวันเกิดเหตุเนี่ยทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยได้เข้ามาที่ร้านในตอนบ่ายๆนะคะเพื่อเข้ามาเช็คเครื่องเสียงของทางร้านว่าพร้อมไหมอะไรบ้างไหมนะคะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นที่ทางอิลสลิกเนี่ยทางบอกตาตอนนั้นคือเหมือนเขาพูดว่าทางร้านน่ะมีการใช้คำหยาบกับเขาแล้วก็เอาเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับศิลปินชื่อดังอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมทางร้านยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงเลยเนื่องจากว่าตอนที่ทางทีมงานของอิลสลิกเนี่ยทดลองเครื่องเสียงอยู่นั้นมันเกิดปัญหาไมค์หอนขึ้นค่ะทางคนที่ทำหน้าที่ดูแลระบบเสียงเนี่ยได้บอกกับผู้จัดการของศิลปินว่าให้ตัวของอิลนั้นเนี่ยแผ่นไมค์ออกไปหากอยู่บริเวณหน้าลำโพงไมค์มันก็จะหอนขึ้นมานะคะซึ่งทางผู้ดูแลระบบเสียงค่ะได้บอกเพิ่มเติมว่าตอนที่ทางตูนบอดี้แสลมเนี่ยประสบปัญหาเช่นนี้ก็คือเคยเหมือนแบบการที่พี่ตูนอ่ะเคยประสบปัญหาแบบนี้เขาแก้ปัญหาด้วยการแผ่นไมค์ออกเช่นเดียวกันนะก็คือไม่ได้เปรียบเทียบนะคะเหมือนพูดว่าตอนนั้นพี่ตูนเคยเป็นนะเขาก็แผ่นไมค์ออกอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่การเปรียบเทียบแต่อย่างใดนะคะอีกทั้งทางร้านเนี่ยไม่เคยมีการจ้างตูนบอดี้แสลมมาเล่นที่ร้านด้วยส่วนในเรื่องของทางอิลสลิกเนี่ยที่บอกว่าทางร้านไม่ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะคะตามต้องการเนี่ยทางร้านยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงเลยร้านเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วมีการเสริมลำโพงต่อเวทีเพิ่มเติมตามที่ทางศิลปินต้องการทุกอย่างซึ่งทั้งหมดที่บอกเนี่ยทางร้านก็มีหลักฐานด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมทางอิลสลิกเนี่ยถึงมีการพูดทางร้านแบบให้ร้านเสียหายเช่นนั้นอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม